สวัสดีครับผมเอกอินดี้นะครับเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ชายผู้จะเป็นช่างภาพระดับโลกในอนาคตนะครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงพาไปดูการถ่ายรูปวันลอยกระทงที่วัดภูเขาทองที่กรุงเทพนี่เองไหนๆเราก็ตั้งใจที่จะเป็นระดับโลกแล้วเนี่ยการถ่ายภาพที่สวยๆมันยังไม่พอนอกจากสวยแล้วต้องมีเรื่องราวฉะนั้นเราก็ต้องมาวางแผนการถ่ายรูปให้เป็นเรื่องเป็นราวบทวันนี้ก็คือไปถ่ายวันลอยกระทงที่วัดภูเขาทองมันก็ต้องมีภูเขาทองในภาพภูเขาทองแล้วก็การลอยกระทง2อย่างในนี้ก็จะรู้อะไรบ้างก็จะรู้ที่ไหนทำอะไรรูปนี้ก็จะเล่าเรื่องราวได้แล้วจากนั้นเราก็ออกไปตามหากันดีกว่า Let's go ตอนนี้ผมอยู่วัดภูเขาทองด้านหลังผมนี่เองเดี๋ยวคงต้องเดินหาสถานที่ที่จะถ่ายที่มีวัดภูเขาทองแล้วก็กระทงด้วยเดี๋ยวเดินหาก่อนดีกว่าตอนนี้ผมได้ที่ถ่ายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอมืดๆอีกหน่อยรอให้วัดเปิดไฟแสงสีทองแล้วก็ถ่ายรอประมาณสักชั่วโมงมืดๆก่อนโอเคผมถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงดีกว่าได้มาทั้งหมด2ภาพผมใช้โหมด M แล้วก็ F5.6ISO 800แล้วก็ชัตเตอร์อยู่ที่1:4ภาพที่ได้ก็ใกล้เคียงจากที่วาดไว้อาจจะไม่ตรงเด๊ะแต่ก็ตามสภาพสิ่งแวดล้อมทริปนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าภาพที่สวยเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆเลยทีเดียวมันต้องเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายกว่าจะได้ภาพที่ต้องการภาพนี้ก็คืออุปสรรคที่ผมได้เจอคุณจะหากระทงสวยๆที่ลอยมาตรงเฟรมของคุณนี้ได้ยากมากอย่างที่ผมเจอยังไงก็แล้วแต่ขอฝาก2ภาพนี้ลองเลือกให้ผมหน่อยว่าภาพไหนเป็นภาพที่คุณคิดว่าสวยที่สุดแล้วก็เพราะอะไรถึงชอบภาพนั้นผมจะได้กลับไปพัฒนาในทริปหน้าต่อไปวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมนะครับน้ำที่กินอิ่มแล้วเหลือทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าที่สาธารณะจะมีเจ้าที่คอยกินอยู่แล้วบายครับผม